ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแต่ผมดูแล้วเนี่ยก็คือตัวแทนของบริษัทดิไอคอนน่ะก็คือลูกค้าคือผู้บริโภคด้วยคือคนคนเดียวกันนี่นะครับที่ทำให้ยอดขายเขาได้เป็นหลักหมื่นล้านได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะตัวแทนของเขาทุกคนไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนแต่เป็นผู้บริโภคด้วยเป็นผู้บริโภคด้วยเมื่อเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับใหม่เข้าเก่าก็ยังอยู่ใหม่เข้าเก่าก็ยังอยู่ใหม่เข้าเก่าก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็นเครือข่ายเป็นมันนี่เกมคืออะไรครับมีแต่ใหม่แต่เก่าไม่มีมีแต่ใหม่แต่เก่าไม่มีถูกต้องไหมอันนี้คือมันนี่เกมมีแต่ยอดใหม่อย่างเดียวแต่ยอดคนเก่าไม่มีแต่วันนี้บริษัทดิไอคอนไม่ใช่ครับยอดเก่าก็ยังมีเพราะยอดเก่าตัวแทนก็ยังเป็นผู้บริโภคอยู่ขายได้ไม่ได้ฉันก็เป็นผู้บริโภคถูกต้องไหมแต่คนใหม่เข้ามาก็เป็นทั้งตัวแทนด้วยและเป็นผู้บริโภคด้วยสมทบเข้ามาเรื่อยๆยาวเข้ามาเรื่อยๆยาวเข้ามาเรื่อยคำถามคือแล้วมันมานี่เกมตรงไหนที่บอกว่ามันเป็นมานี่เกมมันเป็นแชร์ลูกโซ่มันหลอกประชาชนเพราะอะไรครับมันไม่รู้จริงมันมั่วมันมโนแล้วมันไม่หาข้อมูลมันเอาความคิดของมันตัดสินบริษัทดิไอคอนว่าบริษัทดิไอคอนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นเป็นงี้แทนที่มันจะมาเรียนรู้ก่อนผมก็ต้องบอกเลยผมยอมรับเลยครั้งแรกผมฟังข้อมูลจากข่าวผมก็บอกว่าเฮ้ยดิไอคอนแม่งมันนี่เกมผมก็พูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะจากข้อมูลที่ข่าวออกคืออะไรครับลง 250,000 ได้กาแฟมากล่องมันจะไม่มันนี่เกมตรงไหนอะคุณฟังอย่างเงี้ยก็เห็นว่าที่คนก็ออกมาออกแล้วบอกเปิด 250,000 เสียเงินไป 250,000 ได้กาแฟมากล่องมันก็มันนี่เกมนี่หว่าพอเปิด 250,000 แล้วได้กาแฟมากล่องนึงนะครับแต่ผมอะอย่างที่ผมบอกว่าผมเองเคยสัมผัสกับธุรกิจนี้มาอะไรนี้ผมไม่เชื่อไงผมก็ไปศึกษาไปหาจนเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยครับผมว่าผมสามารถพูดของบริษัทดิไอคอนเนี่ยได้เหมือนกับผมเป็นตัวแทนดิไอคอนแล้วเนี่ยเพราะอะไรครับหาข้อมูลในโลกโซเชียลถามคนนั้นถามคนนี้เข้าไปถามเขาว่ามันเป็นยังไงอะไรเอาคนนี้เล่าแบบนี้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 แล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยวิธีการเล่าเขาเป็นยังไงครับคนนี้แบบนี้คนนี้พูดแบบนี้คนนั้นพูดแบบนี้ไอ้คนที่บอกเสียหายตัวเองเสียหายก็เล่าเหตุการณ์มาให้ฟังเราฟังแล้วเราถึงรู้เราก็เข้าไปดูนะครับว่าบริษัทดีไอคอนเขาทำธุรกิจเป็นไงนะครับวิธีการสร้างรายได้เขาสร้างแบบไหนบ้างอะไรแบบไหนบ้างและวิธีการจะฟังพวกนี้ผมบอกเลยครับแนะนำเลยครับทำหัวให้ว่างๆทำหัวให้ว่างๆถ้าคุณทำหัวว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นงี้มันต้องเป็นงี้คุณจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคุณทำสมองให้ว่างๆเพื่อรับข้อมูลของเขาทั้งหมดแล้วค่อยมาวิเคราะห์คุณจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วคุณจะได้ข้อมูลที่ตรงการที่คุณจะวิเคราะห์อะไรอย่างคุณต้องได้ข้อมูลจากของบริษัทเขามาก่อนไม่ใช่วันนี้คุณตั้งป้อมเอาไว้แล้วว่ามันคือมันนี่เกมมันคือมันนี่เกมมันคือมันนี่เกมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดอะไรออกมาคุณก็จะบอกว่ามันนี่เกมมันนี่เกมแล้วคุณก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งที่เรื่องนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของบริษัทเขามันเป็นเรื่องของตลาดของบริษัทเขาแต่คุณฝังหัวแล้วว่าไม่ใช่ไงตัวแทนมีอยู่สองสถานะคือผู้บริโภคบวกผู้ขายด้วยนะครับพวกที่ลงทุนเบิกของไปเยอะเพราะอยากได้เยอะพอขายไม่ได้ก็ออกมาโจมตีแบบผิดๆเพราะนั่นแหละครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนไม่กล้าออกมาพูดและไม่กล้าออกมาบอกผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้นะครับผมถือว่าถามว่าวันนี้ผมออกมาพูดเนี่ยผมได้อะไรผมบอกตรงนะผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมอยากเห็นนะคนที่เขาทำธุรกิจถูกต้องและผมอยากเห็นหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสที่ได้ออกมาพูดได้ออกมาเจรจาเพราะอะไรครับเขาเป็นตัวแทนเขาเป็นตัวแทนเขาเป็นแม่ทีมเขาเป็นแม่ขายเขาเป็นตัวแทนถ้าเขาออกมาพูดเขาจะโดนอะไรครับเขาจะโดนโจมตีเขาจะโดนกล่าวหาก็มึงขายของก็มึงไอ้นี่บริษัทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเขานิ่งๆเฉยๆที่ฝ่าแต่ผมเนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าอะไรผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทดิไอคอนผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไงผมพูดได้เต็มที่ผมพูดได้เต็มปากผมพูดได้แบบไม่ยั้งแล้วใครจะมาว่าผมบอกว่าเฮ้ยเอากระมือไอ้นี่ไอ้บริษัทเดียวก็ไม่มีส่วนเสียเนี่ยเงินกูก็ไม่ได้อะไรกูก็ไม่ได้ถูกไหม
แต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับคือความจริงอีกด้านนึงที่ได้เปิดเผยออกมาแล้วทำให้คนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมว่าผมแฮปปี้แล้วผมก็ไม่ได้ไปหลอกไม่ได้โกหกและสิ่งที่ผมพูดก็ไม่ใช่บิดเบือนและไม่ได้เอาความไม่จริงมาพูดผมเอาความจริงเอามาพูดเอามาเปิดเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้รู้และผมเชื่อก็ไม่ใช่แค่สมาชิกของดีไอคอนที่ฟังผมก็มีสมาชิกคนอื่นๆเยอะแยะมากมายที่ฟังแล้วเขาก็ติดตองและเขาก็คิดว่ามันใช่หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรสังคมน่าจะมีคนจริงหลายๆคนนะครับขอบคุณค่ะชัดเจนที่สุดและก็ต้องย้ำเอาไว้นะครับย้ำเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมออกมาพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีมิจฉาชีพอาจจะใช้ชื่อผมอ้างในเรื่องของการรับบริจาคเปิดรับบริจาคเปิดสนับสนุนช่องอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีนะครับช่องผมไม่มีเปิดสนับสนุนช่องไม่มีเปิดเลขบัญชีผมเพื่อโอนเงินไม่มีนะไม่มีเด็ดขาดแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผมทำแล้วมีประโยชน์นะครับมีของฝันก็ส่งของฝันให้ผมนะครับไม่มีของฝันก็เข้าไปในช่องนะครับYouTube ของผมอะแล้วก็เข้าไปดูคลิปของผมเป็นความรู้ที่คุณจะได้รับเข้าไปแชร์นะครับคลิปของผมเข้าไปดูคลิปของผมนั่นแหละครับคือการช่วยผมนั่นแหละครับคือการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าคุณอยากจะช่วยผมสนับสนุนหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเฮ้ยฉันอยากสนับสนุนจริงก็ไปสมัครเป็นสมาชิกช่องซะแฟร์ๆกันแต่จะให้ผมนะครับมาติดเลขบัญชีเพื่อเปิดรับบริจาคมาสนับสนุนช่องอะไรเงี้ยยืนยันครับไม่มีและถ้ามีอย่าให้เด็ดขาดถือว่าหลอกลวงครับเพราะผมยืนยันว่าผมจะไม่ให้หมายเลขบัญชีโอนเงินมาให้ผมนะครับเราอยู่กันแบบเนี้ยมีความสุขกว่าฝ่าถูกป่ะคุณมีของฝันคุณอยากจะให้ของฝันก็แฮปปี้ด้วยกันทุกฝ่ายถูกต้องไหมคุณเข้าไปดูคลิปคุณชอบคุณก็แชร์แล้วคุณได้ประโยชน์จากคลิปแฮปปี้ถามว่าเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยเข้าไปดูคลิปไปดูอะไรคุณเอกก็ผมทำเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นทิกต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ผมมีรายได้จากการที่คนเข้าไปดูคลิปผมอะไรผมอยู่แล้วแต่คำถามคือการที่คุณเข้าไปดูคลิปผมอะไรผมคุณเสียเงินหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้เสียเงินส่วนผมจะได้เท่าไหร่คุณจะต้องไปซีเรียสทำไมในเมื่อคุณไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่ถ้าวันนี้ผมเปิดรับบริจาคแล้วผมโอนเงินให้คุณคุณโอนเงินให้ผมคนละ10 บาท20 บาท100 บาทอะไรเงี้ยโอนมาเรื่อยๆแล้วเกิดวันนึงผมเกิดไปนั่งกินหรูๆและผมลงในช่องว่าผมนั่งกินหรูๆพวกคุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยอะไรวะกูบริจาคไปแม่งกินหรูอยู่สบายกูยังกินน้ำพริกกันอยู่เลยมันก็ไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้คุณไม่ต้องโอนเงินให้ผมสักบาทเดียวคุณได้ความรู้จากที่ผมกล้ามาพูดผมช่วยนะครับออกมาให้ความรู้แบบเนี้ยแล้ววันนี้ผมจะใช้ชีวิตยังไงก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายเพราะอะไรครับเพราะคุณก็ไม่ได้มาให้เงินผมถูกต้องไหมฮะดีมากรายการนี้ค่ะนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับคือจุดยืนผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าถ้ามีใครมาเปิดรับบริจาคหรือเปิดสนับสนุนช่องโดยใส่ชื่อบัญชีแล้วอ้างชื่อนักรบไม้กระดกไม่มียืนยันว่าไม่มีเด็ดขาดนะครับการจะสนับสนุนผมได้มีเพียงแค่ไม่กี่ช่องทาง 1. ส่งของฝันตอนไลฟ์สดอันนี้คือการสนับสนุนผล 2. ก็คือเข้าไปดูคลิปของผมนะของผมนะครับถ้าอยากจะให้ผมนะครับมีรายได้ช่วยผมก็เวลาที่มันมีโฆษณาเข้าก็ช่วยรบกวนดูโฆษณาให้จบอย่าเพิ่งกดข้ามผมมันกดข้ามแล้วก็ดูต่ออีกนิดนึง นะดูต่ออีกนิดนึงแต่อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้เสียเงินอะไรโอเคนะครับวันนี้3 ทุ่มฝ่าแล้วเดี๋ยวขอตัวลงพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีช่องไหนพูดและเข้าใจได้มากนะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมก็จะหาว่าเฮ้ยมันมีข่าวอะไรคืบหน้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ไอ้ข่าวที่มันคืบหน้าน่ะมองเป็นความจริงขนาดไหนหรือมันอะไรเพราะบางทีข่าวมันใส่สีตีไข่นะครับใส่เพื่อให้ได้ engagement อะไรพวกเนี้ยแต่เดี๋ยวเราเอามาคุยกันเอาความจริงผมจะเอาข่าวนั้นมาวิเคราะห์ให้ฟังเพื่อทุกคนได้เข้าใจแล้วเราติดตามเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับสู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ